เฮิร์นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอัลวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเอ็ดดีเฮิร์นโปรโมเตอร์ใหญ่ของแมตช์รูมเผยนักชกที่ดีพอจะโค่นกาเนโลอัลวาเรสยอดมวยโลกที่ดีที่สุดปอนต่อปอนในเวลานี้ลงได้มีเพียงแค่3คนเท่านั้นกาเนโลนักชกเม็กซิกันซึ่งเพิ่งเอาชนะคะแนนเจอเมลชาโลป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบัน IBF WBA WBC WBO เอาไว้ได้เมื่อวันที่30กันยายนซึ่งแฟนมวยยังจับตาว่าคู่ชกคนต่อไปของซาอูอัลวาเรสจะเป็นใครโดยมีรายงานข่าวว่า WBC วางตัวดาวิดเบนาวิเดชแชมป์โลกเฉพาะการเอาไว้หากยอดมวยอเมริกาสามารถเอาชนะเดเมตริอุสอันดราเดเพื่อนร่วมชาติในวันที่25พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเฮิร์นเผยว่าเวลานี้มีเพียงแค่3คนคือเบนาวิเดชอันดราเดหรือเดวิดมอเรลแชมป์โลก WBA ชาวคิวบาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นภัยต่อกาเนโลในเวลานี้วงการมวยพูดถึงไฟกับมอเรลว่าคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากใครจะชนะกาเนโลผมคิดว่าเบนาวิเดชอาจจะทำให้กาเนโลลำบากได้เช่นเดียวกับเดเมตริอุสซึ่งจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมมรสุมแรงฝนตกหนักมากส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนอพอปทรับมือภัยพิบัติ24ชั่วโมงสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมนึกส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภออปทเหตุมรสุมแรงฝนตกหนักมากเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเตรียมรับมือภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงวันที่21พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดสงขลาอีกทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แจ้งเตือนว่าฝนจะตกต่อไปอีกจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566นั้นนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.และหน่วยงานราชการรวมถึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเสี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายสมนึกยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือตามแผนที่วางไว้จุดที่มีน้ำขังรอระบายต้องมีการพร่องน้ำให้เร็วทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นหลักกรณีเกิดเหตุให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครในพื้นที่เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์พร้อมดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาทราบทันทีทางโทรศัพท์โทรสาร074-316-380 074-316-384 ตลอด24ชั่วโมงนายกมลพรมสาขาณสกลนครผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่2เศษ70ส่วน2566เรื่องฝ
นตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีผลกระทบจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจนถึงวันที่23พฤศจิกายน2566ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด เผยครั้งแรกทั้งน้ำตาแจมชรัฐาป่วยซึมเศร้าเพราะรักพังเผยครั้งแรกทั้งน้ำตาแจมชรัฐาป่วยซึมเศร้าเพราะรักพังตัดสินใจผิดชีวิตจากอยู่ในจุดสูงสุดกลายเป็นล้มไม่เป็นท่าเปิดใจครั้งแรกของนักร้องสาวแจมเนโกจัมหรือแจมชรัฐาถึงการตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตหลังออกจากวงการเพื่อทุ่มเทกับชีวิตคู่แต่ความรักกลับล้มเหลวจนทำให้เป็นโรคซึมเศร้าหลังน้ำตาเผยเคยคิดสั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่สุดท้ายเกิดจุดเปลี่ยนและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครั้งแรกที่เรื่องโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกใครใช่ไหมคือตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ได้ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าฉันผิดปกติคืออาการค่อยๆเป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบุคลิกนิสัยหรือว่าการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมมันค่อยๆรู้สึกว่าไม่สามารถพบปากผู้คนได้ไม่อยากเจอใครงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเพื่อนไม่คุยกับใครเลยเหมือนเราเก็บตัวตื่นเช้ามานอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นแต่เราไม่รู้โตมาขนาดนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะปกติแล้วเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลยจะรู้สึกเนกาทีฟรู้สึกไร้ค่าเหมือนว่าเราอยากจะตายเสียงสั่นร้องไห้ซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากๆทำให้ครอบครัวผิดหวังจากการที่เราไม่ยอมลุกมาทำงานไม่รับงานเลยค่ะทุกคนก็พยายามเข้าหาเราแต่เราก็ผลักไสเขาออกไปแล้วก็มารู้สึกผิดกับตัวเองอีกว่าครอบครัวช่วยเหลือเรามาขนาดนี้คือบ้านหนูเป็นคนธรรมดากว่าหนูจะมาเป็นดารากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เรากลับมีความคิดแย่ๆไม่เอาอะไรแล้วเลิกทุกอย่างในชีวิตช่วงของชีวิตในตอนนั้นเป็นยังไงมืดไปหมดเลยค่ะทั้งที่เรามีคนรอบตัวแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนฉันอยากที่จะหายไปอยากให้ตัวเองหายไปจากโลกนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นคือมันจะเป็นความคิดแบบนั้นแล้วมันหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะสมมาจากอะไรคือเราเคยมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ตอนที่เป็นเนโกจัมใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนอยากจะเริ่มบทใหม่ของชีวิตคิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการเส้นทางใหม่ของเราคืออยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้นแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเลือกทางเดินผิดเลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละให้เรามาตลอด
แม่เสียสละที่จะออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบเต็มตัวจนมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งแล้วพอสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องใหญ่โลกแตกแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากๆในตอนนั้นคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะคือถ้าคนอารมณ์ปกติเขาจะแบบโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิตเราสามารถผ่านมันไปได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าเคมีในสมองมันผิดปกติไปทำให้เราเป็นวังวนอยู่แบบนี้แล้วออกไม่ได้เลยตอนที่เป็นก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วพอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะอายจุดเปลี่ยนในตอนไหนคือวันที่เราบอกว่าเราอยากจะหายไปค่ะเสียงสั่นนอนคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมร้องไห้หลังจากที่เราคิดแบบนั้นเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข้อความในแชทของครอบครัวว่ากินข้าวไหมโอเคไหมหนูรักพี่นะเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเราอยากหายก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นณตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันคือโรคซึมเศร้าแต่รู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์รักษาอยู่ประมาณ2ปีถึงรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วค่ะสามารถติดตาม Woody Interview ได้ที่ช่องทาง Facebook Woody YouTube Woody คลิกชมย้อนหลัง